คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้นะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะมีทั้งในเรื่องของการมั่นการสมรสเมื่ออายุ18ปีบริบูรณ์นะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นข้อสรุปออกมาจากชั้นกรรมธิการนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยระบุเอาไว้ที่อายุ17ปีแต่ก็ขยับขึ้นมาเป็น18ปีตามที่นานาชาติได้ระบุเอาไว้นะครับอย่างที่2ก็คือการรับรองสิทธิคู่สมรสโดยอัตโนมัติซึ่งก็จะรวมไปถึงเรื่องของสิทธิสวัสดิการแล้วก็การดูแลรักษาในขณะที่อีกฝ่ายนั้นต้องการในเรื่องของการรักษาพยาบาลน,นั่นเองครับ และอย่างที่3ครับก็คือการให้มีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นระยะเวลา120วันครับแต่สิ่งที่เป็นประเด็นอยู่แล้วก็วันนี้มีการนําเข้าไปโหวตในสภาด้วยนะครับก็คือในเรื่องของการบัญญัติคําว่าบุพการีลําดับแรกครับ คำว่าบุพการีลาดับแรกหมายความว่าอะไรนั่นก็หมายถึงการที่จะมีสิทธิ์ในเด็กคนหนึ่งตามกฎหมายนะครับก็จะมีแค่ในส่วนของผู้ที่เป็นคู่สมรสเท่านั้นครับไม่ได้หมายรวมไปถึงคนที่เป็นปู่ย่าตายายนะครับสิ่งนี้จะไปสัมพันธ์กับอะไรครับสัมพันธ์กับการรับบุตรบุญธรรมหรือว่าการมีบุตรโดยการอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่อาจจะเกิดขึ้นตามในอนาคตนะครับแต่ก็อย่างที่ทราบกันไปครับว่าในเรื่องของการที่จะมีใช้คําว่าบุพการีลำดับแรกเนี่ยก็ ถูกโหวตให้ตกลงไปนะครับซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ลองมาดูกันหน่อยนะครับว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรครับเส้นทางหลังจากนี้นะครับก็จะไปสู่ชั้นของการโหวตในวุฒิสภาหรือว่าสวนะครับเส้นทางที่ออกมาจะมี3เส้นทางด้วยกันครับเส,ออส้นทางแรกก็คือถ้าหากว่าสวนั้นมีการโหวตร,รับร่างไปต่อ ในวรระที่2แล้วก็สนั่นหมายความว่าสมรสเท่าเทียมก็จะผ่านตามมติที่มีการผ่านจากชั้นสสในวันนี้ก็คือไม่มีเรื่องของการบรรจุบุพการีลำดับแรกเข้าไปนะครับส่วนเส้นทางที่2ก็คือถ้าหากว่าสอวอนั้นยับยั้งก็จะส่งกลับไปให้สอวอนั้นโหวตใหม่ซึ่งทางนี้ก็อาจจะหมายความว่า อาจจะมีการยับยั้งบางมาตราที่แม้ว่าในชั้นของสวจะอนุมัติไปแล้วก็ตามนะครับและในส่วนสุดท้ายก็คือมติของการแก้ไขเพิ่มเติมก็จะส่งกลับเพื่อให้สอสนั้นไปแสดงความเห็นด้วยหรือว่ามีการตั้งคณะกรรมาการอีกครั้งนะครับ ซึ่งทางเลือกที่สามเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมที่ภาคประชาชนเขามองว่าจะเป็นประตูสู่โอกาสนะครับที่ทําให้ปุพการีลําดับแรกนั้นถูกนํากลับมาโหวตในชั้นสสอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสวส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ก็พบนะครับว่าเห็นด้วยกับหลักการแล้วก็เหตุผลเริ่มต้นนั่นก็คือการรับรองสิทธิ์ในการก่อตั้งครอบครัวของคู่รักเพศหลากหลายนั่นเองครับคือพี่หวังว่าสัดส่วนของเสียงส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น แล้วก็อาจจะใช้เนื้อหาเดิมตามร่างของรัฐบาลว่าเจตานารมณ์ในการแก้ไขประมวลกฎหมายแพง่งก็เป็นไปเพื่อที่จะรับรองสถานะของครอบครัวและให้ความสําคัญกับการก่อตั้งครอบครัวว่าการก่อตั้งครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสถานะของประเทศไทยด้วยนะคะว่าเราต้องยอมรับว่าพลเมืองเพศหลากหลายเนี่ยเรามีการสมรสแล้วก็ก่อตั้งครอบครัวกันเป็นจํานวนมาก แต่ว่าเขาเสียภาษีเขาทําหน้าที่พลเมืองดีทุกประการแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายผมมีโอกาสได้พูดคุยกับหนึ่งในสวก็คือคุณอนุพรอ,พร,อรุณรัตน์นะครับก็บอกว่าความจริงในชั้นของวุฒิสภานั้นเปิดกว้างมากนะครับระหว่างนี้ก็อยากที่จะให้ช่วยกันสื่อสารในเรื่องของบุพการีโดยเฉพาะการนํางานวิจัยรวมถึงข้อมูลทางการแพทย์เพื่อที่จะให้สวแล้วก็คนในสังคมนั้นมีข้อมูลในการตัดสินใจมากเพียงพอครับ ผมได้สนับสนุนไปว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีลักษณะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่เขาได้ใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมไปแล้วเนี่ยเราได้มาดูสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นแบบอย่างในยิ่งดีใหญ่ผมเชื่อว่าในการเข้าสู่ วุฒิสภา,าก็จะต้องมีท่านสมาชิกได้สอบถามนะครับแล้วก็ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้น,นก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาทางด้านหลายๆด้านผมเชื่อว่าน่าจะมีการมิการหลายๆด้านเข้าไปร่วมกันในพิจารณากันกรองเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะสร้างความสมดุล นะครับให้กับประชาชนได้รับทราบว่ากฎหมายดังกล่าวนี่ได้รับการยอมรับมาได้รับการพิจารณาและการกันกรองโดยถูกต้องนะครับคุณผู้ชมครับแม้สวชุดปัจจุบันกําลังจะหมดวาระนะครับแต่ก็ยืนยันว่ายังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็รวมไปถึงการโหวตผ่านร่างกฎหมายด้วยครับ แต่ถ้าเกิดว่าเส้นทางของสมรสเท่าเทียมก็ยังคงยึดตามชั้นของสอส,อสตามความเห็นของกรรมธิการเสี่ยงข้างมากครับก็อาจจะต้องไปดูกันต่อว่าคอรมอนั้นจะเร่งพิจารณาออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและพรบรคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เมื่อตอนปีพศ .2558 มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะช่วยบรรเทาในเรื่องของปัญหาเรื่องบุพการีไปได้ส่วนหนึ่งนั่นครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับอย่างที่ บอกว่าเมื่อสารตั้งต้นของการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับคือการที่จะทําให้การก่อตั้งครอบครัวของคู่รักเพศหลากหลายในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นได้จริงก็ต้องมาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วสมรสเท่าเทียมนะครับที่มีความพยายามกันมา10กว่าปีเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งก็อาจจะมีความชัดเจนอย่างช้าที่สุดนะครับก็คือหลังจากที่เรากลับมาเปิดสภาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ครับอขอบคุณคุณนุงโรสค่ะขอบคุณครับ